ฉันยังคงเป็นเหมือนวันนั้นแน่ใจนะคุณเชษฐาไม่ได้อยู่ที่นี่แน่ใจค่ะเพื่อนนวลเห็นรถคุณเชษฐาจอดอยู่ข้างล่างนะคะแต่ตัวคุณเชษฐาไม่รู้หายไปไหนนะคะตามหาหรือยังยังเลยค่ะแต่นวลแปลกใจนะคะดูจากสภาพที่นอนแล้วอ่ะคุณเชษฐาน่าจะไม่ได้นอนในห้องนี้แน่ๆเลยค่ะนวลเราหากันก่อนอย่าเพิ่งบอกใครนะไปได้ไหมที่อะไรนะคะคุณนงไม่มีอะไรจ้ะนวลไปดูห้องที่แขกเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปดีกว่าได้ค่ะเธอใจร้ายเธอฆ่าลูกฉันเธออยากได้ใครเธอก็เอาไปเฉยเขาอยู่ไหนคะคุณชวดฆ่าเขาแล้วเหรอคะถึงกับต้องฆ่าเลยเหรอคะตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เขาว่าเธอฆ่าคนด้วยตายเป็นผีอยากให้ใครไปอยู่ด้วยเธอก็ฆ่าซะคุณนงวดีคุณอยู่ที่นี่เองเหรอคะใช่แต่นี่ไม่ใช่ห้องผมนี่นี่ห้องใครอะห้องคุณชวดค่ะห้องคุณประยงนวลบอกว่าเขาจะทำความสะอาดห้องคุณแต่คุณไม่ได้นอนที่นั่นทั้งคืนค่ะผมก็รู้ว่าผมมานอนห้องนี้ได้ยังไงแต่เมื่อคืนผมฝันถึงคุณชวดคุณด้วยฝันว่าอะไรคะผมฝันว่าผมจำไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าฝันในคุณประยงแต่จำรายละเอียดไม่ค่อยได้คุณชวนมาแบบน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวก็เหมือนในภาพอะเธอพูดอะไรหรือเปล่าคะเปล่านี่ครับไม่ได้พูดอะไรงั้นเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะว่าแต่วันนี้คุณมาเช้านะเวลานี้เกือบเที่ยงแล้วนะคะให้เติมนมเติมน้ำตาลเลยไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำเองค่ะมีอะไรก็ไปทำก่อนก็ได้ค่ะกระทรวงธรรมการมีเสมียนสาวๆใช่ไหมคะผมไม่เห็นสักคนเลยนะครับเสด็จในกรมเสนาบดีกระทรวงท่านเรียกผมไปนะคะดิฉันรู้คุณหลวงทำงานดีท่านทรงขอให้ผมย้ายไปเมืองพิษณุโลกมีตำแหน่งจากกระทรวงไปลงที่นั่นดิฉันไม่ให้ไปอ
เศรษฐาคะเชิญครับขอโทษค่ะฉันนึกว่าคุณทานเสร็จแล้วงั้นฉันออกไปรอข้างนอกนะคะเอาไม่เป็นไรครับคุยได้เลยนั่งสิครับเชิญนั่งครับไม่เป็นไรค่ะฉันยืนตรงนี้ดีกว่าค่ะทำไมเหรอครับหรือว่าคุณกลัวที่ต้องมานั่งใกล้ผมอีตัวมันคือฉันมีเรื่องจะปรึกษาคุณเรื่องงานวันลอยกระทงค่ะพอมีเวลาไหมคะสัก15นาทีสำหรับคุณผมมีเสมอผมพูดจริงๆนะฉันถามว่ามีไหมคะ15นาทีก็ตอบไปแล้วไงครับคุณไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะผมว่าไอ้15นาทีเนี่ยมันน่าจะอยู่กับในคำว่ามีเสมอนะไม่ใช่เหรอครับวันรอยกระทงตรงกับวันที่คุณครับผมว่าลองใจเย็นๆนะทำใจให้สบายๆไม่ต้องเครียดแต่ลองยิ้มให้ผมดูสักหน่อยได้ไหมฉันเขียนโปรแกรมไว้ว่าผมว่าเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าเผื่อมีตรงไหนต้องรับรู้อีกปล่อยค่ะทำไมครับไม่คิดว่าผมไปทำอะไรคุณนั่นหรอคุณดูถูกฉันคุณมาจับฉันทำไมคะนี่คุณคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าลองคิดดูนะถ้าคุณจะล้มผมก็ต้องจับคุณถ้าคุณจะข้ามถนนผมต้องจูงมือคุณผมเป็นสภาพบุรุษนะครับผมไม่ได้มาตักเดือดทั้งตัวคุณเพราะมีเจตนาไม่ดีซะหน่อยเสียหายเดี๋ยวเกิดมีใครมาเห็นเข้าคุณหลงคะอีฉันขออะไรคุณหลงอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิครับแต่ผมให้ได้ทุกอย่างให้หมดทั้งหัวใจพวกเราต้องจำนะคะอีฉันรักคุณหลงมากไม่เคยคิดเรื่องชาติตระกูลอีฉันยอมแม้ว่าใครจะนินทาว่าอีฉันคบกับเด็กในบ้านแต่อีฉันไม่พวงไม่เคยยั้งใจไม่เคยสนใครไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนอีฉันรักคุณหลวงตั้งแต่คุณหลวงเป็นพ่อปราดชาตินี้อีฉันจะรักคุณหลวงคนเดียวอีฉันขอให้คุณหลวงเป็นเหมือนอีฉันได้ไหมไม่ว่าเราจะไกลตาไกลตัวกันขนาดไหนขออย่าให้คุณหลวงแปรผันจากอีฉันได้สิครับชาตินี้กับผมจะรักคุณประโยงคนเดียวรักไปจนตายThank you.
ไม่เสียใจกันนั้นหรือไม่มีทางไหนเลยหรือคะที่คุณหลวงจะไม่ต้องไปพิษณุโลกไม่มีทางไหนเลยหรือคะกระทงสายให้แขกลอยส่วนรอบๆบริเวณนี้เราจะปักตะเกียงน้ำมันแล้วก็ตรงนู้นเราจะยกเวทีแล้วก็มีดนตรีไทยอาจจะมีโคมลอยสัก5โคมส่วนเรื่องอาหารคุณว่ายังไงคะได้เลยครับเอาตามนั่นแหละไม่ได้ค่ะคุณต้องออกความคิดเห็นด้วยฉันไม่ได้เก่งพอที่จะทำคนเดียวอ๋อนี่คุณอยู่ดีมาอ๋อผมตกใจหมดขอโทษค่ะพอดีฉันเพิ่งนึกได้ว่าจะไปปรึกษาพี่ชัยชนะคนนั้นเขาเป็นศิลปินค่ะพี่ชัยชนะค่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของดิฉันค่ะเป็นหนึ่งในสิงหมนตรีนะครับค่ะจริงๆแนวคิดที่น้องน้องว่ามามันก็ดีแล้วนะขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะตกแต่งได้สวยงามกว่ากันนั่นแหละค่ะน้องถึงได้มาปรึกษาพี่ชัยชนะใครมาอ๋อคุณอนงวดีมาปรึกษาเรื่องจัดงานลอยกระทงที่คฤหาสน์อะค่ะรูปสวาทคุณท่านคะคุณท่านยังไม่ต้องรับก็ได้ค่ะพักก่อนก็ได้ค่ะใครจัดงานลอยกระทงก็คุยกันอยู่ข้างนอกอะค่ะคุณอนงกับคุณชัยชนะท่านรับไปก่อนนะคะเดี๋ยวละมุนจะออกไปเอาน้ำว่าแต่เรื่องบ้านที่ซ่อมพี่ยังไม่ได้ไปดูเลยนะไม่ใช่น้องซ่อมค่ะมันไม่ใช่ของน้องแล้วนะคะว่าแต่เปลี่ยนไปเยอะไหมล่ะพี่ชัยชนะไปที่คฤหาสน์ดูสิคะจะได้เห็นสถานที่ว่าเหมาะกับการจัดงานลอยกระทงมากเลยคุณย่าคุณย่าครับเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณย่าเป็นล้มน่ะละมุนเร็วนี่ค่ะคุณท่านคะคุณท่านลูกสวัสดิ์ของแม่เคยลอยกระทงกับแม่ทุกปีจนคุณประยงมาเอาตัวไปเธอทำบาปกรรมไว้มากจะได้ไปผุดไปเกิดเมื่อไหร่กันคุณเชษฐาคะที่นอนก็เรียบนวลขยันแต่เช้าเลยนะคุณโนดีคะคุณเชษฐาหายไปอีกแล้วค่ะหายใช่ค่ะเหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะไม่ได้นอนอยู่ในห้องอะค่ะไม่ได้นอนเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกมีอะไรหรือเปล่าหาทุกห้องแล้วเหรอหาแล้วค่ะคุณอนงไม่เจอค่ะทำไมมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกเนี่ยนี่หนู
จะไปไหนลูกพอได้หรือยังทำไมมาหาห้องนี้ล่ะลูกหนูคิดว่าอาจจะอะไรเหลวไหลคุณเชษฐามาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงนี่มันห้องคุณชวดนะบอกทุกคนให้ออกตามหาคุณเชษฐาหาทุกห้องทุกแห่งในตึกนี้แล้วห้องที่ปิดไว้ล่ะคะคุณอนงวดีนั่นน่ะสิทางปีกนู้นที่ยังไม่ได้ซ่อมเหรอลูกหนูไปหาเองค่ะคุณแม่ไปถ่ายรูปบริเวณตึกให้หนูนะคะหนูแม่เจอคุณเชษฐาแล้วเขาอยู่ที่ไหนคะคุณแม่คุณเชษฐาคุณเชษฐาคุณเชษฐาคะคุณเชษฐาคุณเชษฐาคะเชษฐาเราไปรอข้างนอกกันเถอะนวลค่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะคะหนึ่งว่ายังไงคะคุณอนงวดีไม่ทราบค่ะไม่ทราบไม่ทราบได้ยังไงคะไม่ทราบจริงๆค่ะฉันคิดอะไรไม่ออก
แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะค่ะไม่ธรรมดาคุณปิ่นสุดาคะที่บ้านนี้เนี่ยมันมีผีใช่ไหมคะฉันก็ไม่รู้แน่แต่บ้านเก่าแก่ขนาดนี้ก็ไม่แน่นะคะแกดฟันธงเลยค่ะว่าที่นี่มีผีแล้วแกดก็รู้ด้วยว่ามันเป็นผีใครคุณเกศระดาคุณอย่าเอ่ยชื่อใครออกมานะในเมื่อคุณไม่รู้แน่ขอร้องว่าอย่าทำไมแกจะพูดไม่ได้ในเมื่อเกดรู้ว่ามันเป็นใครคุณควรจะเชื่อคุณแม่นะคะเราควรจะหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนทำไมฉันต้องหยุดในเมื่อฉันเองก็โดนมันมาเข้าฝันฉันด่าว่าฉันทำร้ายฉันตั้งหลายครั้งละฉันไม่เคยพูดเพราะฉันกลัวว่าหนึ่งจะกังวลแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้คนๆนั้นต้องบอกว่าอีผีตัวนั้นเนี่ยมันมาทำร้ายหนึ่งเขาเป็นเจ้าของเขาสมควรต้องโดนเหรอคะทางแก้มีอยู่วิธีเดียวเผารูปคุณชวดไม่ให้เหลือซากก็รู้ว่ากระผมทำไม่ได้กระผมเป็นข้าราชการนะครับอย่าไปเลยนะคะถ้าอีฉันไม่เห็นหน้าคุณหลวงอีฉันต้องตายแน่ๆกระผมเองก็ไม่ต่างจากคุณคุณประยงจำไว้นะครับว่าคุณคือหัวใจของกระผมกระผมจะรักและซื่อสัตย์กับคุณประยงเพียงคนเดียวกระผมสัญญาฉะนั้นกรุณารอกระผมนะครับว่าไม่ให้วิ่งถ้าวิ่งเนี่ยนะมันจะไม่ดีเหมือนพวกมากระทืบโรงโอ้ยยังจะมีกระใจมาล้อเล่นอีกนะเจ้าคะคุณอีทิ้งมันดึกดื่นป่านี้แล้วใครเขาจะตื่นกันหรอกงามหน้าเหลือเกินลูกสาวฉันแอบไปหาผู้ชายกลางดึกกลางดื่นไม่ไว้หน้าพ่อหน้าแม่เลยฉันไม่เคยพูดไม่เคยว่าอะไรเพราะคุณพ่อให้ท้ายเธอมาตลอดจนเธอไม่เห็นหัวฉันไม่คิดว่าฉันเป็นแม่นี่ถ้าคุณพ่อเธอรู้เธอเ
ก็คงไม่ผิดอีกตามเคยคุณแม่คะอย่าบอกเจ้าคุณพ่อนะคะฉันบอกแล้วไงคุณพ่อไม่เคยเห็นเธอผิดแต่คนที่รักและเป็นห่วงไม่อยากให้เธอทำเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้คนอย่างเนี้ยผิดเพราะไม่อยากให้ลูกสาวแอบไปหาผู้ชายคุณแม่คะแม่ประยงไม่ต้องมาทำเสแสร้งแบบนี้ไม่ต้องทำแบบที่ทำกับคุณพ่อของเธอกับแม่มันไม่ได้ผลหรอกคุณแม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยอีทิ้งมึงก็ระวังตัวไว้ก็แล้วกันคุณแม่จะทนจะพักแม่ไม่ชอบคุณหลวงอีฉันยังกล้าขัดใจคุณแม่ไปรักกับคุณหลวงสโมสรที่วังพญาไทค่ะวันนี้ไม่มีใครถ้านัดที่อื่นอีฉันเกรงว่าบ่าวพร่ายจะเห็นคุณประยงคอยกับผมนะครับกับผมจะตั้งใจทำงานเมื่อได้ย้ายกลับมาหาคุณประยงให้เร็วที่สุดอีฉันต้องคิดถึงคุณหลวงที่สุดถ้าอย่างนั้นทำไมคุณประยงถึงไม่ไปกับผมล่ะครับอีฉันก็อยากไปนะคะแต่ว่าอีฉันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเกรงว่าถ้าไปจะเป็นภาระกับคุณหลวงเปล่านะคะแต่ผมยังยืนยันจะให้คุณประยงไปด้วยกันเกรงว่าจะลำบากอย่างที่ว่าจริงๆถ้าอย่างนั้นคุณประยงต้องคอยกับผมนะครับคอยกับผมนะครับกับผมจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดไปที่นู่นอย่าไปมีคนอื่นนะคะกระผมสัญญาขอรับสัญญาไม่พลอยคุณเลวคุณหลวงทรยศอีฉันในที่สุดอีฉันก็โดนทรยศไปอยู่ที่เรือนหลังนั้นน่ะดีแล้วมันว่างอยู่นะรอให้พ่อปราดเขาปลูกใหม่เสร็จซะก่อนตำแหน่งว่าที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการบ้านช่องห้องหอมันก็ต้องสมเกียรติหน่อยฉันน่ะเป็นสุขเสียจังเห็นมันมาตั้งแต่ลอยคอจนกระทั่งส่งมันขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยมีหน้าที่การงานที่ดีดูสิตอนที่มันไปมันเป็นแค่คุณหลวงกลับมานี่รอกินตำแหน่งพญามีเย่ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาแม้จะอยู่ไกลกันนะก็ได้เป็นคู่ครองกันแปลว่าต้องเคยทำบุญร่วมกันมาลูกต้องตัดใจนะแผ่นดินนี้ไม่ได้มีผู้ชายเพียงคนเดียว
แม่ประยงนั่นคุณแม่คุณยายเจ้าคะอีทิ้งมึงจะประคับประคองกันไปทำไมลงมาไม่เจ้าค่ะคุณท่านคนใหญ่เสียใจมากด้วยเจ้าค่ะท่านไม่เวทนาเลยหรือเจ้าค่ะมึงกล้าขัดคำสั่งกูเหรอกำเริบนักนะมึงลงมากูบอกให้ลงมาทิ้งมึงลงมาเถอะพาคุณท่านคนใหญ่ของมึงลงมาด้วยพี่ทิ้งมึงไปได้แล้วไม่มาเอาอยู่แต่นะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะออกไปกูสั่งให้ออกไปแค่ผู้ชายคนเดียวอ่ะเขาไม่ใช่คู่ครองของเราเคยรักกันนะใช่แต่ตอนนี้เขามีคู่ครองแล้วถือว่าเราไม่ได้เป็นบุพเพสันนิวาสกับเขาก็แล้วกันแต่ว่าลูกรักเขาลูกต้องการเขาคนเดียวพูดอะไรอย่างนั้นนะแม่ประยงรู้บ้างสิอะไรควรไม่ควรเนี่ยเขามีเมียแล้วนะยังจะแย่งเขาอีกเหรอผู้ชายดีๆบนแผ่นดินนี้ยังมีอีกเยอะแยะนะฟังพ่อก่อนนะประยงลูกไม่ฟังไม่มีใครห้ามลูกได้แม่ประยงท่านดูสิที่ฉันต้องการท่านคนเดียวท่านเจ้าคุณไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนท่านต้องเป็นของอีฉันคนเดียวคนเห็นด้วยกับเกศใช่ไหมคะว่าการเผารูปคุณชวดไม่ให้เหลือซากจะทำให้สโมสรของเราไม่เสี่ยงต่อการถูกปิดเพราะว่าคนกลัวผีไม่กล้ามาเที่ยวฉันบอกแล้วไงให้เลิกพูดถึงคุณชวดแต่คุณชวดเป็นคนสำคัญจะไม่ให้พูดถึงได้ยังไงคะก็เพราะท่านเป็นคนสำคัญคุณถึงพูดไม่ได้แต่ฉันจะพูดไม่กลัวเป็นแค่ผีจะทำอะไรได้อย่างเก่งก็ทำได้แค่ในฝันเท่านั้นแหละเกศอีไพร์วอนตอนมีชีวิตอยู่จะดุได้ก็ดุไปดีนะที่เกศไม่ได้เกิดเป็นบ่าวเป็นไพร์ในบ้านเนี้ยไม่งั้นคงโดนหนักไอ้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นอะไรผิดไม่ค่อยได้ซะด้วยท่านทำผิดหรอคะคุณเกศรัตดาเดานะคะคุณอนงวดีเดาว่าใช่ค่ะไม่งั้นจะตายเป็นผีตายซากเฝ้าตึกไม่ได้ไปขุดไม่ได้ไปเกิดอย่างทุกวันนี้
ั้นแล้วนะอยากเจอจังๆสักทีอย่าเก่งแต่ในฝันสิคะคุณชวนฉันไม่ชอบให้ใครมาดูถูกบรรพบุรุษของฉันกรุณาอย่าพูดอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมถ้าอยากพูดกรุณาไปพูดที่อื่นฉันจะพูดที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่สมควรที่จะพูดที่สุดพูดให้ท่านได้ยินนี่แหละสถานที่นี้เนี่ยเขามีเจ้าของใหม่ละไม่ได้รู้จักมักจี่กับเขายังตามมาหลอกหลอนอยู่ได้พอได้แล้วคุณเกตระดาไม่พอฉันจะพูดจนกว่าเขาจะไปหนึ่งคะวันนี้หนึ่งจะเข้าออฟฟิศไม่ใช่เหรอคะเกตขอไปด้วยนะคะหนึ่งอีฉันอยู่ที่นี่ค่ะหนึ่งหนึ่งในห้องนี้คุณช่วยของคุณเอาหนึ่งไปเดี๋ยวนะคะคุณเกลดาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณไปบอกให้คุณช่วยเอาหนึ่งกลับมาเลยนะคุณช่วยจะทำอะไรกับฉันก็ได้แต่หนึ่งต้องกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้คุณรู้บ้างไหมว่าคุณช่วยคุณเป็นผีนั่งผีนิสัยเลวที่ชอบหลอกหลอนคนอื่นใจเย็นนะคะคุณเกลดาคุณหาทั่วแล้วหรอคะถ้าฉันหาไม่ทั่วฉันจะกล้าพูดกับเธอแบบนี้หรือไงฉันเชื่อว่าคุณพูดได้เธอหมายความว่ายังไงฉันหมายความว่าคุณอาจจะยังหาไม่ทั่วห้องมีอยู่แค่นี้ทำไมฉันจะหาไม่ทั่วเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยกลับมานี่เลยนะกลับมานี่คุณเชษฐาหนึ่ง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 มันเป็นอะไรกันหนึ่งหนึ่งคุณเชื่อฉันแล้วใช่ไหมว่าคุณช่วยของคุณเป็นผีผีร้ายน่ากลัวคุณเกลดาคะเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณช่วยเป็นอย่างที่คุณว่าหรือเปล่านี่คุณเลิกหลอกตัวเองได้แล้วนะแค่นี้คุณยังไม่แน่ใจอีกเหรอคุณอาจจะยังหาไม่ทั่วหรือมองไม่เห็นคุณจะบ้าหรือไงฉันมองทั่วแล้วตรงนั้นเนี่ยฉันก็มองตั้งหลายรอบนี่เธอฉันไม่ใช่คนตาฝ้าฟางหรอกนะฉันถามจริงๆเธอคุณนงวดีคุณไม่รู้หรือไงว่าคุณช่วยของคุณยังไม่ไปเกิดคุณรู้แต่คุณก็ยังปล่อยให้เขาหลอกหลอนผู้คนนี่คุณรู้ไหมถ้าเขาระรานถึงแขกในสโมสรมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณอนงวดีคุณต้องทำอะไรสักอย่างนะคะค่ะคุณเกลดาดีค่ะคุณจะทำอะไรคะฉันยังไม่ทราบเลยค่ะอย่างที่ฉันแนะนำคุณควรเอารูปคุณช่วยไปเผาทิ้งซะมันจะแก้ปัญหาได้เด็ดขาดหรอคะถ้าคุณช่วยเป็นวิญญาณจริงๆท่านจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในรูปภาพของท่านเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ท่านอยู่ในรูปเผารูปทำลายรูปซะท่านจะได้ไม่ต้องมีที่อยู่ไม่ค่ะฉันไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกฉันขอคิดดูก่อนคิดอะไรคะคิดว่าจะเผารูปของคุณช่วยดีไหมฉันถามจริงเถอะ
คุณไม่ห่วงคุณเชษฐาหรือไงห่วงค่ะคุณห่วงคุณเชษฐาในฐานะลูกจ้างแต่ฉันไม่ใช่ฉันจะไม่ยอมให้หนึ่งตกเป็นอันตรายจากคุณชั่วของคุณอีกเด็ดขาดคุณเป็นแค่ลูกจ้างแต่ฉันคือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยคุณฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะค่ะคุณจะไปไหนคะคุณอนงวดีคุณพูดจบแล้วไม่ใช่หรอคะคุณเกลดาใช่ค่ะแต่ฉันรอคำตอบจากคุณอยู่ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันจะคิดดูก่อนว่าจะทำลายรูปของคุณชั่วหรือเปล่าถ้าฉันไม่แน่ใจว่ามันทำลายได้แล้วเกิดประโยชน์ฉันก็จะไม่ทำโปรดรับทราบด้วยนะคะคุณไม่แคร์ถึงความปลอดภัยของเจ้านายคุณเหรอคะคุณเกศรดาคะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีค่ะเพราะเรื่องราวร้ายๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นเพราะคุณเท่านั้นบังอาจนักนะมึงเรื่องอะไรคะคุณอาเรื่องที่ท่านเก๋มันจะเผารูปคุณอาหรือเรื่องที่มันจะแต่งงานกับท่านเจ้าคุณเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็คสต็อกด้วยนะพี่อยากรู้ว่าของเหลือเท่าไหร่แล้วก็พอใช้ไหมพี่จะได้สั่งของถูกเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ของคุณเชษฐาเขาจะมาวันมะรืนนี้หรือเปล่าได้ครับงั้นพี่ไปก่อนนะคุณอีกคนใช่ไหมคะคุณอาท่านเจ้าคุณก็เป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปนั่นแหละเห็นผู้หญิงเหมือนดอกไม้ริมทางจะเด็ดดมแล้วก็ขยี้ทิ้งเมื่อไหร่ก็ไดมันก็เป็นดอกไม้สวยงามดอกหนึ่งมีหรือท่านเจ้าคุณจะไม่เด็ดมันเขายังตามมาเด็ดกันต่อในชาตินี้ด้วยคุณแม่คะคุณเกศรดาจะแต่งงานแล้วนะคะฮะแต่งกับใครไม่ใช่กับคุณมนัสวีหรอกค่ะรู้แล้วน่ะก็เห็นคุณแม่ถามนี่ค่ะรู้ว่าไม่ใช่คุณมนัสแล้วใครล่ะโหคุณแม่ไม่เห็นจะยากเลยเดาสิคะคุณแม่ไม่จริงถ้าเขาจะแต่งเขาก็แต่งกันไปตั้งนานแล้วล่ะแต่นี่เขาคบกันแบบเพื่อนสนิทมากกว่าคุณแม่คะคุณเกศรดาเขาประกาศเองเลยนะคะถ้าไม่ได้ยินจากปากคุณเชษฐาแม่ไม่เชื่อคุณแม่ต้องเชื่อค่ะเพราะหนูเป็นคนยืนยันหนูยืนยันได้ยังไงเพราะหนูเห็นค่ะเห็นอะไรคุณแม่คะหนูไม่คิดว่าคุณแม่จะถามอะไรแบบนี้นะคะแม่ถามเพราะแม่ไม่เชื่อว่าหนูเห็นอะไรมากพอที่จะยืนยันว่าเขาจะแต่งกันนะคุณแม่ถ้า
าหนูไม่เห็นอะไรมากพอหนูคงไม่กล้ายืนยันหรอกค่ะจะเป็นลมหนูไปหาคุณย่าสร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ไปด้วยขอเวลาเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณปิ่นสุดากับคุณอนงวดีจะมาหาท่านค่ะเมื่อกี้เพิ่งโทรมาเขาจะมาทำไมกันก็มาเยี่ยมสิคะฉันไม่ได้เจ็บนี่ถึงไม่เจ็บไม่ป่วยก็มาเยี่ยมได้ค่ะฉันรู้แหละว่าเขาจะมากันทำไมน้องอยากถามเรื่องป้าสวาสพี่ว่าน้องจะรบกวนคุณย่าไหมหรือว่าคุณย่าไม่อยากพูดถึงตอนนี้พี่ตอบไม่ถูกเลยน้องอนงทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่เมื่อคืนล่ะคะพี่จะได้เกิดให้ท่านทราบไปก่อนน้องเพิ่งคิดได้เมื่อคืนค่ะดึกแล้วพี่ขอถามเหตุผลได้ไหมคะคุณชวดตอนนี้ท่านไม่พอใจมากคุณชวดค่ะคุณชวดท่านคงไม่ชอบที่มีคนมาพลุกพล่านมาเหยียบย่ำเอะอะเสียงดังน้องไม่สบายใจเลยไม่สบายใจจริงๆแล้วเจ้าของใหม่เขาว่ายังไงบ้างท่านมาหาเขาค่ะพาเขาไปที่นู่นที่นี่น้องกลัวจริงๆไปไหนในคฤหาสน์นั่นแหละค่ะพาไปท้องท่านบ้างพาไปท่าน้ำบ้างน้องกลัวว่าท่านจะเอาตัวเขาไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาเหมือนคุณป้าสวัสดิ์หนูต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่าหนูขายบ้านไปทั้งที่รู้ว่าคุณช่วยประยงไม่ได้ไปไหนถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปหนูคงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตค่ะแล้วจะให้ยาช่วยอะไรล่ะลูกยายหนูอยากจะมาปรึกษาคุณป้าค่ะว่าทำยังไงถึงไม่ให้คุณชวดท่านไม่ออกมาทำอันตรายเจ้าของบ้านคนใหม่อย่างนั้นล่ะเขาชื่ออะไรนะเชษฐาค่ะย่าจะเล่าเรื่องคุณประยงที่ทำกับลูกสวาสดของย่าหนูจะได้รู้ว่าคุณทวดของหนูเนี่ยเป็นคนยังไงขอบคุณค่ะฉันอายุ22ตอนเข้าไปเป็นสะใภ้ของสิงหามนตรีฉันจำได้ว่าตอนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยกลัวมากเลยกลัวคุณประยงเท่าที่เห็นในรูปเนี่ยก็รู้ว่าเธอดุใครๆเขาก็พูดกันทุกคืนเนี่ยฉันก็สวดมนต์ยาวเลยขอขมาลาโทษเธอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งฉันท้องจนลูกสาวฉันโต6ขวบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนฉันลืมไปแล้วว่าฉันกลัวเธอมากแค่ไหนลูกสวัสดิ์ไม่เล่นเสียงดังนะลูกเจ้าค่ะนายกลับขอรับดูแลคุณสวัสดิ์ดีๆนะได้ขอรับคุณซอยวันนั้นยังไม่น่ากลัวเท่าอีกวันคุณสร้อยขอรับว่าไงรื้อในกลับผมทำปลาตะเพียนมาให้คุณสวาสดิ์เล่นขอรับอขอบใจมากจ้ะนี่เป็นไรขอรับลาครับ
อีกเดือนเดียวเขาต้องไปอยู่กับฉันอย่าลืมสลักลูกสวัสดิ์มีอะไรอยู่เจ้าคะคุณแม่ถ้าเขาจะทำบุญมาแค่นั้นเวรเป็นกรรมของทุกคนหนีไม่พ้นวันหนึ่งลูกสวาทมาบอกฉันว่าคุณย่าประยงมาก่อนแล้วก็มาชวนไปอยู่ด้วยถึงเวลาแล้วจะมารับอีก3วันจะครบเดือนฉันไม่ปล่อยให้ลูกสวัสดิ์คลาดสายตาเลยแต่วันที่3นะแค่ฉันไปอาบน้ำเนี่ยลูกสวัสดิ์ก็หายไปฉันแทบเป็นบ้าไม่แทบหรอกฉันบ้าไปแล้วลูกสวัสดิ์ลูกลูกจ๋าลูกสวัสดิ์คุณสวัสดิ์เจ้าค่ะคุณสวัสดิ์ครับคุณสวัสดิ์เจ้าค่ะเอ็งเห็นคุณสวัสดิ์ไหมวะไม่เจอเลยจ้างั้นเอาอย่างนี้เอ็งไปทางนู้นเดี๋ยวข้าไปทางนี้เองได้จ้ะคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์เจ้าค่ะนานหรือยังที่หายไปตั้งแต่บ่ายแล้วขอรับคุณพ่อนี่มันก็ใกล้ค่ำแล้วนะทำไมยังหาไม่เจอบ่าวไพ่ออกตามหาสองสามรอบแล้วขอรับลูกสวัสดิ์หายไปไหนมาคุณย่าพาไปเล่นน้ำฝนสนุกจังแม่จ๋าตัวผมเห็นว่าไปเล่นน้ำฝนอยู่คนเดียวตรงท่าน้ำขอรับคุณย่าก็เล่นด้วยไอ้กับตาทั่วลูกสวัสดิ์เป็นนิวโมเนียอีก3วันต่อมาก็ตายวันนั้นเนี่ยนะครบเดือนพอดีที่ฉันพบคุณประยงย่าไม่คิดจะมีลูกอีกเลยแต่อีก10ปีต่อมานะก็มีพ่อวันลบพ่อของพ่อชนะเพราะท่านเจ้าคุณปู่เนี่ยท่านอยากให้มีย่าออกจากบ้านสิงหมนตรีวันรุ่งขึ้นที่ลูกตายคุณปู่คุณพ่อมาด้วยกันหมดพอเราไม่อยู่ตึกสิงหมนตรีเนี่ยก็ตกเป็นของคุณปั้นปู่ของแม่อนงจนเป็นสมบัติของเธอคุณชวดประยงใจร้ายมากเธอเป็นใหญ่มากนะต้องการอะไรก็ดังได้เจ้าคุณพ่อของเธอนะท่านเจ้าพญาต้นตระกูลรักลูกสาวเหมือนดวงใจคิดดูนะให้ทุกคนเรียกคุณท่านคนใหญ่ทั้งที่เป็นลูกสาวคนสตรองแล้วทำไมคุณท่านถึงเอาตัวคุณพี่สวัสดิ์ไปล่ะคะ
็เห็นน่ารักอยากได้ไปใกล้ชิดรู้สวัสดิ์ก็เลยไม่ได้ไปไหนเหมือนเธออยู่ในภาพนั่นแหละภาพอาถรรพ์ทุกนาที